สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับพบกันวันอังคารที่20เดือนเมษายนนะครับ2021นะครับวันนี้นำหนังสือบทศิลามาต่อนะครับจากคราวที่แล้ววันนี้พูดกันในบทที่24บทศิลานะครับยาวสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าฟังนะครับแล้วก็น่าคิดแล้วก็น่าคำนึงเหมือนกันหัวข้อบอกปรีชาญาณยกย่องตนเองนะครับวันนี้จะปรีชาญาณจะพูดจะเขียนเหมือนกับปรีชาญาณนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจะเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นคนหนึ่งเลยนะครับก็มีเขียนไว้ยาวนะครับจะบอกวันนี้ครับบอกว่าปรีชาญาณยกย่องตนเองประกาศสิริรุ่งโรจน์ในหมู่ประชากรของตนปรีชาญาณเปิดปากกล่าวในที่ประชุมของพระผู้สูงสุดยกย่องตนเองเฉพาะพระพักตร์พระผู้ทรงสรรพานุภาพว่าข้าพเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์พระผู้สูงสุดและปกคลุมแผ่นดินเหมือนหมอกข้าพเจ้าตั้งกระโจมอยู่ในที่สูงบัลลังก์ของข้าพเจ้าอยู่ในหมู่เมฆข้าพเจ้าโคจรไปทั่วท้องฟ้าตามลำพังเดินเตร่ไปจนถึงเหวที่ลึกที่สุดข้าพเจ้ามีอำนาจเหนือคลื่นของทะเลและทั่วแผ่นดินเหนือประชาชนและชนทุกชาติข้าพเจ้าแสวงหาที่พักผ่อนในหมู่ชนเหล่านี้ดูว่าจะตั้งค่ายพักในดินแดนของใครแล้วพระผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่งทรงมีบัญชาแก่ข้าพเจ้าพระผู้ทรงเนรมิตข้าพเจ้าทรงกำหนดสถานที่ให้ข้าพเจ้าตั้งกระโจมพระองค์ตรัสว่าจงตั้งกระโจมของท่านในยาโคบจงรับอิสราเอลเป็นมรดกของท่านแต่แรกเริ่มพระองค์ทรงเนรมิตข้าพเจ้าก่อนกาลเวลาและข้าพเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดนิรันดรข้าพเจ้ารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ในกระโจมศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าจึงตั้งที่พำนักอยู่ในซิโยนพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าพักผ่อนในนครที่ทรงรักอำนาจของข้าพเจ้าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าอย่างรากในประชากรรุ่งเรืองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้เป็นมรดกของพระองค์ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นเหมือนต้นสนในเลบานอนเหมือนต้นไซเปรสบนภูเขาเฮอร์โมนข้าพเจ้าเติบโตดุจต้นปาล์มที่แอนเกดีดุจต้นกุหลาบที่เมืองเยริโกดุจต้นมะกอกเทศงดงามในทุ่งราบข้าพเจ้าเติบโตดุจต้นแพลนข้าพเจ้าทรงกลิ่นหอมเหมือนอบเชยและกระถินเทศให้กลิ่นหอมเหมือนมดยอบชนิดเยี่ยมเหมือนมหาหิงชมดเชียงและกำยานเหมือนควันกำยานในกระโจมข้าพเจ้าแผ่กิ่งก้านเหมือนต้นมะขามเทศกิ่งก้านของข้าพเจ้าสง่างามและอ่อนช้อยข้าพเจ้าเหมือนเถาวัลย์องุ่นที่แตกกิ่งอ่อนงดงามดอกของข้าพเจ้าให้ผลจำนวนมากท่านที่ปรารถนาอยากได้ข้าพเจ้าจงมาหาข้าพเจ้าเถิดจงกินผลของข้าพเจ้าให้อิ่มเพราะความระลึกถึงข้าพเจ้าหวานกว่าน้ำผึ้งการได้ข้าพเจ้าเป็นมรดกยิ่งหวานยิ่งกว่ารวงผึ้งผู้ที่กินข้าพเจ้าแล้วจะหิวอยากกินอีกผู้ที่ดื่มข้าพเจ้าแล้วก็กระหายและอยากดื่มข้าพเจ้าอีกผู้ที่เชื่อฟังข้าพเจ้าจะไม่อับอายผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าพเจ้าก็จะไม่ทำบาปครับพี่น้องก็ยาวสักหน่อยนึงนะวันนี้แต่ว่าเป็นคำพูดนะปรีชาญาณนั้นก็บอกแล้วนะครับปรีชาญาณก็คือความเฉลียวฉลาดความรอบรู้และก็มโนธรรมที่สามารถแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกและก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นสามารถคิดพิจารณาตัดสินที่จะประพฤติตนปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่ปรีชาญาณที่บุตรศิลาเขียนวันนี้อธิบายปรีชาญาณประหนึ่งสิ่งมีชีวิตประหนึ่งต้นไม้เลยเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีคุณค่าต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่างๆเหมือนกับต้นมะกอกต้นเครื่องเทศต้นมะเดือต้นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และปรีชาญาณนั่นเองก็จะเจริญเติบโตขึ้นด้วยจะเกิดดอกออกผลด้วย
ใครที่แสวงหาปีชญาณใครที่กินและดื่มปีชญาณก็จะดื่มอีกกระหายอีกแล้วก็หิวอีกยิ่งทีก็ยิ่งทำให้ชีวิตของตนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเป็นคนดียิ่งทียิ่งมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องคำว่าปีชญาณหรือว่าความเฉลียวฉลาดนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเบญจเจ้าประทานให้และในนี้ก็บอกบุตรศิลาก็บอกว่าพระเบญจเจ้านั้นพระองค์ทรงกำหนดให้ปรีชญาณ นั้นเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลเนี่ยชาวอิสราเอลก่อนในเยริโกในเมืองในประเทศอิสราเอลก่อนแล้วก็คือประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรนั่นเองพระองค์ได้ประทานปรีชญาณให้พวกเขาแต่ในเวลาเดียวกันประทานให้พวกเขาเขาก็ต้องเปิดใจรับเขาก็ต้องพยายามที่จะแสวงหาและทะนุถนอมแล้วก็พยายามที่จะทำให้ปรีชญาณนั้นยิ่งทียิ่งเข้มข้นมีคุณค่ายิ่งทียิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราได้รับพระพรของพระเบญจารับพระเมตตาความรักจากพระองค์และเราก็ได้นำความรักที่พระองค์มอบให้ที่พระองค์มาประทานให้กับเรานั้นไปทำหน้าที่ต่างๆเพื่อประกาศพระนามของพระองค์เพื่อทำหน้าที่ท่านเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าท่านเป็นบุตรของพระองค์มีหน้าที่ที่จะต้องทำดีมีหน้าที่ที่ต้องเจริญชีวิตและก็ให้พระเกียรติมงคลของพระองค์นั้นเป็นที่รู้จักด้วยการกระทำของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมนะครับว่าพระเบญจเจ้าประทานพระพรแห่งความรู้แห่งสติปัญญาหรือให้ปรีชญาณกับเราซึ่งเราสามารถที่จะใช้ปรีชญาณนั้นอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมและใช้ได้อย่างเต็มที่และต้องรักษาปรีชญาณนั้นไว้ดีๆรักษาพระพรนั้นไว้ดีๆนั่นเองรักษาความคิดความที่ต้องมีมโนธรรมที่ถูกต้องนั้นเอาไว้ในชีวิตในจิตใจของเราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านนะครับได้ทำให้ปรีชญาณของเราทำให้พระพรที่พระเจ้าประทานให้เรานั้นเกิดดอกออกผลในชีวิตในกิจการต่างๆที่เราทำแล้วก็ทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับผู้อื่นกับเพื่อนพี่น้องและเพื่อพระเกียรติมงคลของพระองค์ครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ